ครับผมวันนี้ผมมาทดสอบการใช้งานของเมทัลเอ็นนะครับผมก้อนนี้เป็นอีกหนึ่งก้อนที่ผมชอบนะครับเพราะว่าราคาถูกด้วยแล้วก็ให้อะไรมาค่อนข้างเยอะก้อนนี้เป็นเสียงแตกในกลุ่มไฮเกนนะครับผมสำหรับคนที่ชอบเล่นพวกเมทัลก็ไม่น่าพลาดนะครับผมแล้วก็พวกพารามิเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยพวกเนี้ยให้มาแบบเหลือจริงๆเลยครับผมก้อนนี้ถือว่าแจ๋วครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวลองใช้งานดูนะครับผมเริ่มจากบายพาสนะครับผมครับเดี๋ยวผมอธิบายทีละตัวก่อนแล้วกันนะครับผมเริ่มจากแถวบนก่อนแล้วกันครับผมอันนี้เป็นเลเวลนะครับผมคือเสียงเบสนะครับผมmid frequency นะครับผมอันนี้นะครับน็อปต่อไป mid นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเปิดมิดเดิลเนี่ยตั้งแต่เที่ยงขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นผลนะครับผมแนะนำว่าให้ลองปรับมาแถวๆเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง9นาฬิกาเนี่ยครับผมจะเห็นการทำงานของมิดเฟรคเอนซีเนี่ยชัดกว่านะครับผมผมชอบมากก็คือมันเลนส์ที่เขาให้มาเนี่ยมันกว้างจริงๆนะครับผมyou
ข้งไว้หมดแล้วกันนะครับผมคราวนี้มาอยู่ย่านดิฟที่เขาให้มานะครับผมเริ่มตั้งแต่ปิดนะครับผมดีระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงกับดีมากนะครับถ้าใช้งานอาจผมก็แนะนำว่าให้หา audio interface มาต่อพ่วงจะดีกว่านะครับแต่ว่าถามว่าใช้งานได้ไหมอันนี้ใช้งานได้เลยนะครับผมก็คือมันให้แอมป์ซิมมาด้วยนะครับผมถ้าใช้กับพวกลำโพงธรรมดาเสียงก็เปลี่ยนนะครับผมลองดูนะครับผมล่างสุดนะครับผมจะเป็นคลาสสิกแล้วก็มานอร์มอลนะครับแล้วก็โมเดิร์นดูที่คลาสสิกก่อนแล้วกันนะครับผมกลางก็จะเยอะหน่อยย่านโลกับย่านไฮก็จะโดนขีบออกไปนะครับผมผมแล้วก็มาแก๊กที่2นะครับ normalขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวลองเปรียบเทียบทั้ง3แก๊กนะครับเดี๋ยวผมเล่นแก๊กตัวท้ายให้ดูก่อนแก๊กตัวท้ายนี่จะเป็นโมเดิร์นนะครับผมคือตามชื่อมันเลยก็ตัดเสียงแหลมออกไปนะครับผม
เพราะบางคนไม่ชอบแหลมมากนะครับผมอ่ะตอนที่ผมปรับไว้ที่โมเดิร์นนะครับท็อกเกิลนี้ท็อกเกิลนี้ผมจะลองเปิดปิดไฮคัตดูนะครับผมครับผมท็อกเกิลสุดท้ายนะครับจะมีวอร์มมีไบรท์แล้วก็นอร์มอลนะครับผมเริ่มจากนอร์มอลแล้วกันครับท็อกเกิลนี้ก็ไม่น่าพลาดนะครับราคามือสองก็ปล่อยกันไม่แพงนะครับผม